ัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของอำเภอปรางกู่นะครับผมขับรถมาจากทางเส้นของบ้านตูมนะครับตอนนี้ก็มาถึงตัวอำเภอปรางกู่แล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปยังตัวอำเภอนะครับคุณผู้ชมถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าตัวอำเภอปรางกู่วันนี้ผมจะขับตรงไปนะครับตรงไปก็จะไปยังแยกตรางสวายอำเภอขุขันนั่นเองนะครับนี่ครับถ้าไปทางนี้เข้าสู่ตัวอำเภอปรางกู่ไปศูนย์ราชการไปหน้าที่ว่าการอำเภอหรือไปกศน.ไปตลาดนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านชมบริเวณรอบนอกของตัวอำเภอนะครับนี่ครับก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ไกลจากตัวจังหวัดพอสมควรนะครับอำเภอปรางกู่มีปั๊มปตท.ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ศูนย์รถไถคูโบต้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับตอนนี้ผมก็ออกจากตัวอำเภอนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปยังแยกตรางสวายไปทางอำเภอขุขันนั่นเองนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอที่กำลังพัฒนานะครับก็เจริญพอสมควรนะครับเห็นป้ายไปขุขัน28กิโลไปจังหวัดศรีสะเกษ60กิโลเมตรนะครับจากอำเภอปรางกู่ครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ60กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอขุขันก็28กิโลเมตรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ